รีวิวการส่งของและการหารายได้เสริมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ซายกำลังแพ็คของนะคะส่งให้ลูกค้าที่ฝรั่งเศสอยู่ก็คือตอนนี้ซายคือมันก็เป็นอีหนึ่งในรายได้ของซายนะที่แบบชิวๆที่แบบชิวๆก็คือขายภาพค่ะคือซายทำได้เองด้วยแล้วก็ซายมีภาพจากศิลปินประจำด้วยค่ะที่เชียงใหม่ตอนครั้งล่าสุดที่ซายมาพกภาพมาด้วยนะคะมาดูตลาดดูค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น IG ที่ขายภาพนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าคนแรกของที่ฝรั่งเศสเลยนะก่อนหน้านี้มีส่งไปต่างประเทศทีนึงแล้วค่ะใน eBay ก็ขายค่ะไปอเมริกานี่ข้างในนี้ก็จะมีภาพนะแล้วใส่ก็ห่อบับเบิ้ลก็เป็นพลาสติกเนาะโคเวอร์แล้วก็เอากระดาษลังอะค่ะเอากระดาษลังใส่เพราะจะไม่อยากใส่ที่ใส่กรอบของรูปภาพมันหนักแล้วก็เอากระดาษลังเพราะมันกระดาษลังมีอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่คือตอนที่เรายังทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องหาทางหาลู่ทางนะว่าเอ๊ะจะหาเงินจากทางด้านไหนได้บ้างไม่ใช่แบบรอให้แฟนเลี้ยงอันนี้ในความคิดของไซน์นะส่วนใครที่แบบแฟนแบบพร้อมเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวไซน์ชอบหาเงินเองมากกว่าเพราะว่าอยากใช้อะไรไปใช้ได้ไงต้องแบบมากเราต้องเป็นผู้หญิงสายสตรองนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีตรงนี้นะการแบบมันฉีกนี่ก็พันรอบนี่เลยการของข้างในออกมาแข็งแรงนะคะมีส่งที่ปารีสขอบคุณนะคะที่อุดหนุนกันนะเดี๋ยวเราไปส่งที่ลาโคสค่ะแจ้งก่อนก็นี่ไปส่งที่ลาโปสมานะคะเขาก็จะให้เรากรอกใบนี้เนาะจากกล่องที่เราเสร็จเราก็จะเป็นใบขาวที่มันเป็นก๊อปปี้อยู่ด้านในตรงนี้มีน้ำด้วยนะเห็นเปล่าสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของการส่งของจากในฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสนะคืออันนี้คือไม่ต้องขอพนักงานก็ได้นะเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาต่อแถวแล้วก็เขาก็ให้นี้มาเนี่ยออกไหมคะในมันจะมีตรงที่พี่วางให้ตรงโต๊ะที่มีใบนี้เสียบอยู่เนี่ยเราก็มาเขียนทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยเขียนที่อยู่เราที่อยู่ของคนที่เราไปส่งนะคะแล้วเขาก็จะแจกให้คือด้านหลังมันก็จะเป็นใบนี้เหมือนเป็นก๊อปปี้อะค่ะว่าเราส่งไปไหนอะไรยังไงก็จะมีข้อมูลที่ปลายเขียนเนาะแล้วก็ค่าส่งมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักนี่แหละค่ะก็คือภาพทรายก็จะประมาณ200กรัมนี่แหละค่ะค่าส่งอยู่ที่4ยูโร95เซนก็นั่นแหละตีไป5ยูโรก็5420ก็ประมาณนั้นก็โอเคนะคะอันนี้แบบถูกสุดโชคดีมากเลยได้ลูกค้าที่เขาสามารถโอนเงินให้เราได้ในบัญชีที่ไทยค่ะ ใช่ดีมากเลยเพราะว่าแบบว่าเงินที่บัญชีที่ไทยเอาไว้ช้อปปิ้งนิดหน่อย รับช้อปปิ้งแล้วก็ถ้าเกิดแบบได้เงินเยอะๆเนี่ยก็จะเอาเงินในบัญชีไทยล่ะค่ะส่งให้พ่อกับแม่อันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของการส่งของจากฝรั่งเศสไปอเมริกานะคะก็คือกระสายนี่มีออเดอร์นี่แหละเป็นรูปเหมือนกันแล้วก็จากในลูกค้าใน eBay นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ของสายนี่แหละก็คือขายภาพออนไลน์สายก็จะเอาไปโพสต์ในเว็บใน Facebook ของกลุ่มต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของที่ไทยก็มีแล้วก็มี IG ของภาพด้วยแล้วก็มีในส่วนของ eBay ไปโพสใน eBay ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดอันนี้ในส่วนของการส่งของไปที่จากฝรั่งเศสไปที่อเมริกานะคะเขาก็จะให้เรากรอกอยู่2อันนี้กับอันนี้ให้เรากรอกอยู่2อันค่ะถ้าเกิดว่าไปแล้วก็แบบไม่อยากเสียเวลานานเนี่ยเพราะว่าเหมือนมันมีเคาน์เตอร์เดียวที่แบบรับอะนึกออกไหมแล้วคนก็ต่อแถวเยอะถ้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าคนไม่เยอะก็ตามนะคะถึงแม้เราส่งของจากฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสก็ตามเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีให้กรอกอยู่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคยไปแล้วเนี่ยอย่างไซเนี่ยจากฝ
รั่งเศสไปอเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมคะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คือให้เพื่อนๆหาใบ2ใบนี้เลย2ใบนี้นะคะแล้วก็ไปกรอกไว้แล้วก็ใบอันนี้เนาะแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วมันก็จะเป็นตัวก๊อปปี้ของแผนนะคะออกมามันก็จะได้ประมาณนี้คือจะต้องแบบอันนี้ข้อมูลของเราข้อมูลของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยของเป็นอะไรน้ำหนักขนาดไหนมันจะมีในส่วนที่ช่างให้เราด้วยค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันชื่อเราชื่อลูกค้าของเป็นอะไรน้ำหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตาปรับตาปั๊มอันนี้ค่ะก็คือแล้วก็ค่าส่งเนี่ยอันนี้มันน้ำหนักอยู่ประมาณนี่แหละค่ะ200กรัมค่าส่งก็จุกก็เกือบ20ยูโรอะค่ะไม่ใช่สิ24ยูโรด้วยซ้ำนะคะ2ยูโรนึงก็ประมาณเกือบ40ใช่ไหม248อะค่ะก็ราวๆนั้นอะจุกเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาไปโพสต์ eBay ซ้ายบวกค่าส่งค่าอะไรไปเยอะพอตัวเลยนะคะก็เลยจะไม่ได้แบบไม่ได้จุกมากแต่ก็เสียดายค่าส่งเนาะช่างมันเถอะแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของส่งไปต่างประเทศนะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นไหมว่าศิลปะเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยนะไม่ว่าเราจะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศแบบซายอย่างเงี้ยการขายเนี่ยก็ยังขายได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือฝรั่งเศสอย่างเงี้ยซายก็ขายได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ยังมีภาพในสต็อกอยู่นะคะสามารถติดต่อมาได้นะทั้งใน LINE หรือว่าทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้ได้นะคะยังไงเนี่ยซายก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ทำ YouTube หรือว่ากำลังมองหารายได้นะคะทุกอย่างมีทางออกเสมอค่ะบ๊ายบาย